สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาขอพรไหว้พระหลวงพ่อสมหวังวัดกลางบางพระโดยอาจารย์คมจะเล่าถึงตำนานหลวงพ่อสมหวังเนี่ยถ้าเราอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลหรือแม้กระทั่งอยู่อีสานเราจะเห็นป้ายบอกทางไปวัดกลางบางพระอาจารย์คมครับหลวงพ่อสมหวังเนี่ยยังมีความเป็นมายังไงครับก็จริงๆก็เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นใหม่ยังไม่นานครับนะซึ่งผู้ที่ทำการได้เริ่มสร้างหลวงพ่อสมหวังก็คือพระเดชพระคุณพระครูสุนทรวุฒิคุณครับหรือว่าหลวงพ่อพุทธสุนทโรแห่งวัดกลางบางแก้วครับอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับนะซึ่งก็เป็นครูบาอาจารย์ของผมเองนี่แหละครับนะในสมัยที่ผมมาศึกษาอยู่กับท่านแล้วก็มารับใช้อุปถากท่านอยู่ครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์เลยประมาณปีไหนผมมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2533ถึง38ครับยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จดีครับก็คือองค์หลวงพ่อนี่เสร็จแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเนี่ยซุ้มบันไดนาคเนี่ยยังไม่เสร็จดีตอนนั้นนะครับแล้วก็พื้นด้านบนก็ยังไม่เสร็จยังเป็นปูนธรรมดาครับแต่ว่าหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าท่านสร้างมา15ปีใช้เวลาสร้างมา15ปีตั้งแต่เริ่มรากฐานขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นองค์หลวงพ่อสมบูรณ์แต่ว่ายังไม่เสร็จทั้งหมดนี่นะยังไม่ 100% เนี่ยใช้เวลา15ปี15ปีท่านก็เรียกหลวงพ่อโตท่านเรียกหลวงพ่อโตครับหลวงพ่อสมหวังนี่มาเรียกกันทีหลังนะซึ่งตั้งแต่หลวงพ่อยังอยู่ท่านก็พัฒนาวัดนะครับทั้งหมดที่เราเห็นบริเวณวัดเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธท่านสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดครับนะท่านสร้างเองเลยอาจารย์ครับหลวงพ่อพุทธบอกว่าถ้าทำใหญ่สิ่งใหญ่โตโตเริ่มแรกมันยังไงครับมันก็อาจจะเป็นเราก็ไม่รู้เป็นกุศลวายคือครูบาอาจารย์ท่านอาจจะบอกมาครับนะท่านก็พูดให้เราฟังว่าถ้าหากว่าเราทำอะไรที่ใหญ่โตใหญ่ๆโตโตขึ้นมาได้สำเร็จแล้วเนี่ยผลงานอย่างอื่นต่อไปแม้ว่าเราจะทำอะไรน่ะมันง่ายครับนะมันจะง่ายครับแล้วก็เราก็พยายามสังเกตดูจริงอย่างท่านว่าครับนะท่านใช้เวลาสร้างพระองค์แค่เนี้ย15ปีนะครับแต่หลังจากนั้นน่ะท่านสร้างศาลาสร้างกุฏิสร้างโบสถ์สร้างอะไรขึ้นมาใหม่เนี่ยครับท่านใช้เวลา1ปี2ปี1ปี2ปีทั้งหมดเลยครับซึ่งงบประมาณน่าจะไม่หนีกันครับไม่หนีกันหรอกครับอันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องจริงครับแล้วในยุคนั้นสมัยนั้นก็ยังไม่มีใครมากราบมาไหว้เลยหรอกครับก็เป็นพระใหญ่ประจำวัดธรรมดาใหญ่ที่สุดในอำเภอที่มุ่งมาก็คือมาหาหลวงพ่อต่างหากแล้วมาหาหลวงพ่อพุทธอะนะมาเช่าบูชาวัตถุมงคลบ้างมาประพรมน้ำพุทธมนต์บ้างอะไรบ้างพอยุคนั้นท่านเป็นเกจิเรียกว่าระดับแนวหน้านะตั้งแต่พ.ศ. 2532เป็นต้นมาชื่อเสียงของท่านโด่งดังมากในยุคนั้นนะแล้วก็โดยเฉพาะในนครธมก็เกิดเกจิขึ้นมากแล้วในครูบาอาจารย์ยุคนั้นนะเขาจะไม่เหมือนยุคนี้นะคือเขาจะไปมาหาสู่กันเขาจะช่วยกันดึงกันครับเวลามีโยมมานิมนต์หรือคณะกรรมการมานิมนต์หลวงพ่อไปพุทธาภิเษกครับผมได้ยินอยู่ประจำเลยท่านจะชวนไปหรอท่านไม่ชวนท่านแนะนำท่านแนะนำท่านจะแนะนำเลยนะแนะนำเลยซึ่งสมัยนั้นนะพอมานี่แน่นอนที่สุดก็มุ่งมาหลวงพ่อเปิ่นกับหลวงพ่อพุทธครับคือหลวงพ่อเปิ่นอันดับหนึ่งเรื่องชื่อเสียงนะครับผมอันดับหนึ่งในนครชัยศรีในนครปฐมละครับพอมาหลวงพ่อเปิ่นก็จะมาหลวงพ่อพุทธครับพอมานิมนต์หลวงพ่อพุทธเนี่ยหลวงพ่อพุทธเนี่ยเท่าที่ผมได้ยินเนี่ยเฮ้ยมึงไปโน่นเลยนะไปหาตาแย้มสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีใครรู้จักหลวงปู่แย้มนะหลวงปู่แย้มวัดสามงามวัดสามงามเจ้าตำรับกุมารทองสืบสานเจ้าหลวงพ่อเต๋นะครับแล้วโน่นเต่าเกาะวังไสไปเลยครับที่นี้บรรดาคณะกรรมการหรือชาวบ้านที่มานิมนต์เกจิแนะนำแล้วใครจะไม่ไปอ่ะครับเขาก็ไปนิมนต์หลวงปู่แย้มไปนิมนต์หลวงพ่อเต้าเกาะวังไสเนี่ยคือเขาจะดึงกันเพราะอะไรเขาศิษย์สายเดียวกันอาจารย์เดียวกันเขาจะไม่ทิ้งกันเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือตอนที่ผมมาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก่อสร้างตลอดเลยไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยพอตรงนี้ใกล้จะเสร็จขึ้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นขึ้นทั่วไปหมดแล้วก่อนก่อสร้างต้องรื้อหลวงพ่อต้องถ่ายรูปไว้ใช่ใช่ต้องรื้อยังไงครับอาจารย์เอาประวัติตั้งแต่เริ่มแรกครับนะหลวงพ่อเนี่ยก็คือเป็นชาวบ้านธรรมดาเกิดลูกบ้านที่นี่ครับท่านได้สมรสแล้วแต่งงานแล้วครับนะ
มีภรรยาแล้วครับนะทีนี้ไม่มีลูกครับอยู่ด้วยกันไม่มีลูกหรอกครับแล้วเผอิญว่าท่านโดนคดีความครับนะถูกแจ้งถูกข้อหาฆ่าคนตายครับซึ่งจริงๆท่านไม่ได้ทําครับแต่ว่ากระบวนการสอบสวนสมัยนั้นมันไม่ละเอียดอ่อนเหมือนปัจจุบันครับนะก็ถูกจับแล้วถูกขังในระหว่างสู้คดีครับไม่ให้ประกันตัวครับสู้คดี2ปีอ่ะครับจึงได้หลุดครับนะจึงได้สืบรู้จริงๆว่าคนฆ่าเนี่ยอีกคนแต่ชื่อเดียวกันครับเป็นคนชื่อเดียวกันแล้วอยู่หมู่บ้านเดียวกันครับเท่ากับว่าชีวิตท่านน่ะหายไป2ปีชดใช้กรรมหรือว่าต้องไปติดคุกฟรี2ปีพอเป็นผู้บริสุทธิ์พ้นคดีมาแล้วออกมาไม่ช้าไม่นานภรรยาของท่านป่วยแล้วเสียชีวิตครับทีนี้มันก็เหมือนเคาะซ้ำกรรมซัดสภาวะจิตของคนน่ะนะครับหมดอะไรตายอยากครับบวชดีกว่าท่านก็เลยตัดสินใจอุปสมบทโดยมีพระอุปัชฌาย์หิมวัดบางพระครับเป็นพระอุปัชฌายะครับนะพอบวชเสร็จก็มาอยู่ที่นี่ซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นนะวัดกลางบางพระนี่ทรุดโทรมสุดๆแล้วครับแทบจะไม่มีพระอยู่จำพรรษาครับมีหลวงตาอยู่องค์หนึ่งแล้วหลวงตาองค์เนี้ยขี้เมาครับก่อนบวชขี้เมาเมาอยู่แล้วเป็นพระนี่แหละเป็นพระขี้เมาเป็นหลวงตาเฝ้าวัดเฝ้าวัดครับก็เป็นกึ่งเจ้าอาวาสนั่นแหละครับนะแต่ว่าชอบน้ำตาลเมาครับน้ำตาลเมาน้ำตาลเมาหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าวันๆไม่ทำอะไรออกหาแต่น้ำตาลเมาฉันครับทีนี้พอท่านได้ 3-4 พรรษาไปแล้วนะครับ4-5พรรษาไปแล้วเนี่ยเผอิญว่าในช่วงนั้นน่ะสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17ตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นพระสังฆราชเป็นที่สมเด็จพระวรรณรัตน์ครับนะสังฆราชปุ่นครับหรือเขาเรียกสังฆราชป๋านั่นแหละครับท่านเป็นเจ้าคณะขนแล้วก็มาตรวจการคณะสงฆ์มณฑลนครชัยศรีก็จะไปที่วัดใหญ่ก็คือวัดบางพระสมัยนั้นวัดบางพระจะเป็นวัดใหญ่สมัยตั้งแต่ยังไม่มีหลวงพ่อเปิ่นนะครับก็บรรดาหัววัดหรือว่าเจ้าอาวาสจะต้องไปรายงานตัวแล้วไปประชุมที่นั่นครับนะท่านก็จะมาถามทุกสุขถามอะไรต่ออะไรเนี่ยครับทีนี้สมัยนั้นเนี่ยบรรดาเจ้าอาวาสทั้งหลายเนี่ยพอเข้าหาพระระดับราชาคณะเนี่ยจะกลัวครับกลัวกันหมดและโดยเฉพาะสมเด็จป๋าท่านเป็นพระที่ดุครับท่านเป็นคนพูดตรงเลยดุทีนี้เจ้าอาวาสแต่ละท่านที่เข้าไปรายงานตัวเนี่ยพูดตะกุกตะกักติดมั่งขัดมั่งติดอ่างมั่งอะไรมั่งครับเพราะด้วยเกรงบารมีสมเด็จป๋าครับจนมาถึงพระภิกษุพุทธหรือหลวงพ่อพุทธเนี่ยเข้าไปรายงานตัวพูดจาฉะฉานไม่กลัวอะไรเลยครับสมเด็จป๋าชอบใจครับบอกเป็นผู้นำมันต้องอย่างนี้ครับนี่ลักษณะผู้นำก็เลยถามว่าท่านอยู่วัดไหนอะไรยังไงมีตำแหน่งหน้าที่อะไรหลวงพ่อก็รายงานไปนะว่าเป็นเพียงพระลูกวัดมาแทนเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสเมาไม่ได้บอกว่าเจ้าอาวาสเมาไม่ได้บอกเมาครับทีนี้ก็เอางั้นต่อไปนี้ฉันจะแต่งตั้งให้เธอเป็นเจ้าอาวาสครับนะอันนี้สมเด็จป๋าพูดเองนะครับหลวงพ่อก็กราบเรียนท่านไปว่ารับไม่ได้เพราะว่ามีเจ้าอาวาสอยู่แล้วเอ้าแล้วเจ้าอาวาสนั้นใครตั้งครับเจ้าคณะตำบลตั้งแล้วฉันเป็นใครท่านใช้คำนี้ครับแล้วฉันเป็นใครครับหลวงพ่อก็เลยต้องยอมเขาเรียกยอมรับโดยดุษฎีครับพอสมเด็จป๋าแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อนี่รู้แล้วกูสร้างศัตรูแล้วครับนะเพราะเจ้าวาดมีอยู่แล้วอยู่ดีๆตัวเองมาเป็นเจ้าวาดซ้อนเป็นเจ้าวาดซ้อนคนใหญ่ต่างตั้งมาด้วยปฏิเสธพระผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ครับท่านก็มาอยู่อย่างสงบเสงี่ยมครับนะทีนี้ทางฝ่ายหลวงตาหรือเจ้าวาดเดิมก็ดีพักพวกท่านก็ดีหรือว่าบรรดาญาติก็ดีก็เลยตั้งตัวเนี่ยเป็นปฏิปักษ์กับหลวงพ่อพุทธครับมันเป็นอย่างนี้ครับพระเนี่ยนะครับปัญหานี้เป็นปัญหาโลกแตกแต่มีอยู่จริงพระอยู่วัดเดียวกันไม่เข้ากันใช่มาจนถึงวันนี้พอท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมาหลายปีครับท่านก็ยังเป็นพระหนุ่มนะครับแล้วท่านก็สนิทกับหลวงพ่อกี่วัดหูช้างนนทบุรีครับนะท่านเป็นสังฆญาติกันครับหลวงพ่อกี่เป็นน้าท่านจะเรียกหลวงน้าหลวงน้าหลวงพ่อกี่มาเยี่ยมท่านที่นี่
เกจิระดับยุคนั้นนะส่วนมากจะผงผางนะครับผมมาถึงก็มาบอกว่าอะไรเป็นเจ้าอาวาสจะมากินๆนอนๆอยู่ไม่ได้ต้องพัฒนาต้องสร้างวัดหลวงพ่อก็บอกว่าก็เพิ่งบวชใหม่ความรู้ความสามารถก็ไม่มีญาติโยมก็ไม่รู้จักแล้วจะไปเอาที่ไหนมาพัฒนาครับหลวงพ่อกีก็เลยเขียนแผนที่ให้ให้เดินธุดงไปเอาพระว่านจำปาสักอยู่ในถ้ำครับพอหลวงพ่อกีท่านธุดงแล้วท่านไปเจอมาครับพอได้แผนที่ก็ชักชวนพระสหธรรมิกด้วยกัน 4-5 รูปครับก็เดินธุดงรอนแรมกันไปครับอยู่ป่าแถวเพชรบูรณ์ว่างั้นนะแต่จับจุดไม่ได้แล้วจำไม่ได้ครับแต่อยู่รู้ว่าอยู่ในเขตแถวเพชรบูรณ์แหละมีถ้ำแล้วพอเข้าไปในถ้ำลึกเหมือนกันไปเจอพระว่านจำปาสักครับกองอยู่ก้นถ้ำครับนะก็เลยไปเอามาคัดเอาเฉพาะที่สมบูรณ์เหมือนกันนะเยอะมากใส่บาตรก็เต็มใส่ย่ามก็เต็มแล้วก็เอาผ้าอาบแล้วห่อมาอีกสะพายกันมาอีกเพราะว่านจำปาสักมันเบาทุกรูปเลยนะทุกรูปมันเบาครับก็เอาพระว่านจำปาสักนั่นแหละมาสมนาคุณร่วมมาแจกสร้างศาลาหลังที่เราเข้ามานี่แหละครับผมนั่นแหละสร้างด้วยวันจำปาสักท่านเล่าให้ฟังแล้วตอนที่ผมรู้จักท่านเนี่ยท่านยังเหลือแค่2องค์ท่านให้ผมองค์นึงเดี๋ยววันหลังก็ขอชมหรือหมดแล้วไม่หายไปยังอยู่ฮะยังอยู่แล้วก็อยู่ในย่ามท่านองค์นึงครับท่านเลี่ยมพลาสติกแล้วก็ติดย่ามไว้ตลอดครับองค์ใหญ่ขนาดนี้ครับจากนั้นมาท่านก็เริ่มพัฒนาวัดเรื่อยนะก็เริ่มมีคนรู้จักพอปี2506ท่านก็สร้างโรงเรียนนี้ขึ้นครับโรงเรียนวัดกลางบางพระหลวงพ่อเป็นคนสร้างครับปีพ.ศ. 2506ครับจากนั้นมาก็เริ่มพัฒนาวัดนะสภาพวัดเก่ามันชำรุดทรุดโทรมเขาเรียกว่าโกโลโกโสแล้วสภาพคือโกโลโกโสเลยครับอ่ะทำไมเราถึงรู้เพราะเห็นรูปถ่ายครับนะเห็นรูปถ่ายหลวงพ่อเป็นพระชรานะเป็นพระผู้เฒ่าหรือเป็นพระแก่ก็จริงแต่ว่าเรื่องความคิดท่านรอบคอบมากครับก่อนที่ท่านจะรื้อเนี่ยนะท่านให้ช่างมาถ่ายรูปไว้หมดเลยครับอันนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าพระวัดไหนจะรื้อใช่ง่ายถ่ายแล้วลงเฟซไว้กันตัวเรากันตัวไว้ให้มีเรื่องไม่ราวครับเพราะไม่งั้นเราโดนข้อหาได้นะง่ายง่ายเลยของสงฆ์ทำลายวัดนะครับท่านถ่ายหลักฐานว่ามันทรุดโทรมขนาดนี้แล้วครับมันใช้การไม่ได้แล้วจึงได้ทำการรื้อครับท่านถ่ายทุกหลังทุกจุดทุกมุมที่มันชำรุดครับเป็นอัลบั้มอย่างใหญ่เลยเป็นรูปขาวดำครับนะแล้วท่านก็เริ่มสร้างครับจนกระทั่งที่เราเห็นในขณะนี้แหละครับอันนี้ท่านพัฒนาใหม่หมดแล้วก็สมัยนั้นที่มันรุ่มรุ่มดอนดอนครับท่านได้ซื้อดินมาตอนนั้นท่านกำลังถมเลยที่ผมมาอยู่กับท่านนะครับถมดินเป็นพันพันเที่ยวนะครับตอนนั้นเนี่ยดินที่สุพรรณที่ผมถมนะเที่ยวละ500บาทที่นี่เที่ยวละ 2,000 ครับดินเท่ากันนะที่สุพรรณ500ที่นี่ 2,000 เพราะอะไรครับมันต้องไปเอาดินไกลวิ่งมาไกลครับมันเป็นอย่างนั้นครับจากแนวคิดการสร้างพระพุทธรูปใหญ่อาจารย์ไปสานต่อแนวคิดนึงยังไงครับก็คือเนี่ยเราได้เห็นครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยนะครับท่านทำมาแล้วทีนี้ทำไมจากหลวงพ่อโตกายมาเป็นหลวงพ่อสมหวังครับอันนี้เมื่อหลวงพ่อมรณภาพไปนะวันที่17มกราคม2542พระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธวัดกลางบางพระแห่งนี้ได้ละสังขารมรณภาพไปทีนี้ก็เจ้าวัดใหม่นะท่านมหาอภิชาติครับพระครูศรีสุตกรปัจจุบันนะครับเป็นพระครูศรีสุตกรเป็นรุ่นน้องผมครับเป็นศิษย์ร่วมครูอาจารย์เดียวกันครับนะตอนที่ผมมาอยู่นี่มหาทั้งหรือพิทั้งเนี่ยยังเป็นสามเณรอยู่ยังเป็นสามเณรบวชเป็นเณรอยู่เป็นเณรอยู่แกเรียนอภิธรรมครับเรียนบาลีเรียนอภิธรรมเรียนบาลีเรียนเก่งมากครับจนได้เป็นมหาแล้วก็พอหลวงพ่อมรณภาพเนี่ยก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสครับและเป็นเจ้าอาวาสและภิกษุหนุ่มรูปแรกที่ได้รางวัลธรรมจักรทองคำครับนะครับทุกวันนี้รางวัลนี้ก็ยังอยู่ครับแล้วก็ได้รางวัลอะไรต่ออะไรเยอะมากเพราะว่าท่านเจริญรอยตามครูบาอาจารย์ครับนะเป็นพระหนุ่มก็จริงนะครับแต่ไม่เคยด่างพร้อยเรื่องธรรมวินัยครับผมเนี่ยมั่นใจเลยเพราะว่ารู้จักกันมาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเนนและเรื่องการพระศาสนาการช่วยเหลือสังคมนี้ผมว่าเจ้าอาวาสทั่วประเทศไทยหลายๆวัดนะสู้ท่านไม่ได้ท่านทำจริงครับท่านทำจริงๆถึงจะเห็นว่าเนี่ยมีกู้ภัยมีอะไรอยู่ในวัดนะครับท่านจัดการเองหมดแล้วจัดระเบียบวัดใหม่
เป็นระเบียบเรียบร้อยนะแล้วทีนี้พอท่านได้เป็นเจ้าวาดท่านก็สืบสานเจตนารมณ์ของครูบาอาจารย์ก็คือบูรณะรัชินีครับหลวงพ่อสร้างไว้ครับเจ้าอาวาสใหม่ไล่บูรณะได้งานครับแต่ละจุดแต่ละที่แล้วจัดระเบียบใหม่เพราะสมัยหลวงพ่อยังว่าแหละภาระเยอะครับแล้วท่านกำลังสร้างมันไม่เป็นระเบียบครับนี่มาจัดระเบียบใหม่หมดคือเจ้าอาวาสใหม่ครับนะแม้กระทั่งทุกวันนี้นะและโดยเฉพาะเรื่องกฎกติกาวัดนะการอยู่ร่วมกันอะไรนี่เคร่งครัดมากครับแม้กระทั่งบรรดาผู้ที่เข้ามาช่วยกิจการในวัดเนี่ยเป็นจิตอาสาก็ดีเป็นคณะกรรมการก็ดีต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เหมือนวัดอื่นที่นี่ไม่มีขัดแย้งครับถ้าขัดแย้งต้องคุยกันต้องตกลงกันครับแล้วทีนี้หลวงพ่อโตกลายเป็นหลวงพ่อสมหวังได้ยังไงทีนี้คนไปมาหาสู่มาทำบุญบ้างอะไรบ้างครับอุปนิสัยของคนไทยพุทธไทยเราก็รู้อยู่ว่าอะไรบนบานสันกราบครับเราไม่ได้ไหว้พระเหมือนพุทธทั่วไปครับพุทธหลายๆประเทศเนี่ยที่เขาลึกซึ้งในคำสอนลึกซึ้งในพระสัจธรรมเนี่ยครับเขาไหว้พระเพราะระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยครับระลึกนึกถึงคำสอนครับแต่คนไทยเนี่ยพอไหว้พระปุ๊บนี่บนบานสันกราบไหว้พระเสร็จเรียบร้อยขอพรเลยมันไม่ใช่ขอพรเดี๋ยวบนด้วยบนด้วยติดสินบนเลยติดสินบนเลยถ้ามีความทุกข์ยากเดือดร้อนเรื่องนี้เรื่องนี้ถ้าหากว่าหลวงพ่อช่วยได้สำเร็จจะถวายโน่นถวายนี่มันก็เลยมีการถวายหัวหมูหัวหมูที่ออกไปในสื่อในโซเชียลหลายรอบหลายครั้งแล้วและก็ได้มีหลายคนหรือหลายกลุ่มหลายคณะที่ตำหนิก็เลยจะขอชี้แจงเลยว่าอันนี้มันไม่ใช่ความคิดของคณะสงฆ์หรือเจ้าอาวาสเราอย่ามาตำหนิพระตำหนิวัดไม่ได้แล้วเราจงยอมรับเถอะว่าพุทธไทยอ่ะมันไม่ได้ไหว้พระเหมือนพุทธอื่นครับมันไหว้ปุ๊บขอพรแล้วก็บนเลยอื่นเขาตั้งแต่โบราณมานะครับตั้งแต่เทปแรกเราพูดถึงทวารวดีใช่ไหมครับตั้งแต่ยุคทวารวดีนั่นน่ะพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิมันเป็นพุทธศาสนาค่อนข้างบริสุทธิ์ครับค่อนข้างนะแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพระพุทธรูปที่เขาสร้างขึ้นมาไม่มีพิธีกรรมอะไรครับเขาเอาหินมาสลักหรือเขาจะเทสำริดทำเพื่อเป็นสัญลักษณ์ขององค์พุทธเจ้าครับเอาไว้สักการะบูชาเท่านั้นครับไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพุทธไทยเราทำพระพุทธรูปให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเห็นไหมล่ะตั้งแต่เริ่มพิธีกรรมต้องจะต้องมีขั้นมีตอนจะต้องมีบวงสรวงมีโน่นมีนี่ครับเราเอาพราหมณ์มายัดใส่พุทธครับยังไม่สำเร็จเป็นองค์พระพุทธรูปเลยพราหมณ์ทั้งนั้นเลยครับแล้วจะต้องมีการลงอักขระเลขยันต่างๆเพื่อเอาไปหล่อหลอมครับแล้วต้องมีการพุทธาภิเษกต้องมีการปลุกเสกอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้เราพรามทั้งหมดครับแล้วเราจะมาว่าพุทธบริสุทธิ์สดใสได้อย่างไรครับและโดยเฉพาะสันดานคนไทย 99.99% พอไหว้ปุ๊บขอพรแล้วบนไหว้ปุ๊บขอพรแล้วบนครับมันเป็นเรื่องของชาวบ้านและญาติโยมที่เข้ามาบนเรื่องบนบานศาลกล่าวเนี่ยนะครับของแก้บนบานตะไทยใช่ตะสุพรรณนิบนบางวัดนิยมฉายหนังโอ้โหมีบนทุกวัดพ่อหลวงพ่อดูหนังตาแฉะวัดใหญ่ๆอย่างพ่อโตวัดป่าใดๆก็มีมาแก้ทุกวันชอบชมหนังเหรอมีไม่ใช่เรื่องผลไม้เลยไข่ต้มครับพวงมาลัยดอกไม้ทองคำเปลวครับหัวหมูหัวหมูหัวหมูก็มีหลวงพ่อโตก็มีไม่ใช่ไม่มีครับหลวงพ่อโสธรไปดูสิไข่เต็มเลยทั้งหัวหมูก็มีครับผมก็เคยไปดูครับทุกที่มันมีแต่ที่นี่มันมีมากกว่าครับเขาบนหรือมาแก้เป็นร้อยๆหัวครับมันก็เลยเป็นที่เพ่งเล็งครับทีนี้เมื่อเขามาบนแล้วเขาสำเร็จตามนั้นซึ่งหลวงพ่อได้ช่วยหรือไม่ได้ช่วยไม่มีใครรู้ครับแต่เขาสำเร็จแต่สัจจะที่ได้กล่าวไว้ครับเขาก็ต้องมาแก้ครับเขาบนร้อยหัว200หัว500หัวเขาก็ต้องมาแก้ตามนั้นครับถ้าเขาไม่แก้มันติดค้างสินบนใช่ไหมล่ะครับเมื่อเขามาทำจะมาทำเนี่ยคณะสงฆ์ห้ามเขาได้ไหมล่ะครับนะมันห้ามเขาไม่ได้เขาก็ต้องมาทำครับแล้วในเมื่อคณะเขามาแก้บนเนี่ยเขาก็อยากอาราธนาเจ้าอาวาสเนี่ยลงมาในพิธีให้เป็นสิริมงคลให้เขาหน่อยครับแต่ถ้าแก้บนหัวหมู500นี่ชุดเศรษฐกิจขายหมูเลยนะจริงๆ แล้วอ่ะถ้าเราคิดไปในทางดีนะถ้าเราคิดไปในทางดีของแก้บนเนี่ยทำธุรกิจไทยเนี่ยมันคิดอะไรมันคิดทางเดียวครับผมทุกเรื่องในที่ผมพูดมานะครับถ้าหากว่ามีคนมาแก้บนหัวหมูตรงนี้ทุกวันวันละร้อยหัวร้อยหัวนะมันเกิดวงจรธุรกิจนะครับมันสร้างรายได้เท่าไหร่ครับเห็นไหมล่ะครับเหมือนไข่หลวงพ่อสดวัดหลวงพ่อสดทอดเหมือนกันใ
อย่าไปมองว่างมงายโน่นนี่นั่นอย่าไปมองครับนะนั่นได้หลวงพ่อช่วยเราครับให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราให้การค้ามันดีครับเห็นไหมบางที่อย่างที่สมัยก่อนคำชะโนดจะต้องถวายใบสีสร้างรายได้ให้ชาวบ้านเขาเดี๋ยวนี้ถ้าใครไปคำชะโนดนะครับในอดีตเมื่อ30ปีก่อนไม่มีใบสีไม่มีเดี๋ยวนี้อยู่ได้ด้วยใบสีโรงแรมนั่นแหละที่พงที่พักก็คือธุรกิจท้องถิ่นครับนะเงินมันสะพัดครับเราอย่าไปมองว่างมงายงมงายงมงายครับมันทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเราจงมองสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเราจริงๆช่วยตรงนี้นะครับแล้วพอคนมามันไม่ใช่มาพนมมือไหว้นะมันมีการมาจุดธูปจุดเทียนนะมันมีการซื้อดอกไม้มาไหว้ครับนั่นแหละเทียนก็ขายได้ธูปก็ขายได้ดอกไม้ก็ขายได้ครับเงินมันหมุนเวียนอยู่ในบ้านเมืองเรานี้ทั้งหมดไม่ได้ไปไม่ได้เงินไม่ได้มาอยู่ที่วัดที่อย่างที่เราเข้าใจใช่ทีเนี้ยเราก็อยากจะบรรดาท่านโลกสวยที่โลกสวยโลกสวยพูดได้เข้าใจเลยท่านที่สุดโต่งหนึ่งคือก่อนจะตำหนิใครเนี้ยใช้สติปัญญาตัวเองวางจิตให้เป็นกลางก่อนครับแล้วคิดให้กว้างครับอย่าคิดแคบครับนะอย่าเอาสมมติฐานด้วยความคิดของตัวเองไปตัดสินคนอื่นครับรับรองได้ว่าพวกคุณไม่ได้ฉลาดเลยนักหนาหรอกเงินไม่ได้เข้าวัดนี้นะครับเงินเนี่ยเข้าวัดนี้เนี่ยมันเข้าวัดก็จริงนะเข้าวัดจริงอ่ะเห็นตู้บริจาคแต่ละที่เรามาซื้อดอกไม้ที่นี่เราต้องจ่ายที่นี่ใช่ไหมครับแล้วดอกไม้เนี่ยพระวัดต้องไปซื้อไหมล่ะครับเงินมันก็ไปอยู่กับเจ้าของดอกไม้อยู่นะเจ้าของสวนต้นไม้สวนอะไรหมดทูบเทียนนี่ล่ะเงินเราซื้อตรงนี้เอาเงินก็ไปอยู่ร้านค้าที่ทูบเทียนร้านค้ามาจากไหนมาจากโรงงานครับมันก็หมุนเวียนอยู่อย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วทูบเทียนมันเกิดขึ้นเองดอกไม้มันเกิดขึ้นเองแล้วพระเอามาขายใช่เมื่อไหร่ทำไมคนมันจะแก้บนหลวงพ่อสมหวังด้วยหัวหมูก็คือคนแรกมันบนสำเร็จอย่างไรมันก็ทำตามนะครับการแก้บนนี้เขาจะดูคนแรกเขาดูคนแรกสมมติว่าตรงนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้มันมีคนมาบนแล้วมันสำเร็จแล้วมันเอาหนังมาฉายเจ็ดคืนไอ้คนนี้มันได้ข่าวพอมันมาบนเดี๋ยวมันถวายหนังมั่งคือที่สุพรรณมีหลายตามกันที่สุพรรณมีหลายตัวหลายวัดโอ้ถ้าแบบว่าจอตั้งแบบไม่ถอนจอเลยนะหลวงพ่อวัดอานนะตรงไหนหลวงพ่อวัดอานบางไม่นะขนมจีนไข่ต้มแล้วก็หนังวัดอานที่บางแม่ไม้จะเป็นวัดร้างเป็นวัดร้างแต่คนไปแก้บนไปแก้บนทุกวันนี่นะครับวัดนี้ไม่มีพระสงฆ์อยู่ครับไม่มีพระสงฆ์อยู่ไม่ได้เลยมากี่รูปก็อยู่ไม่ได้อาถรรพ์หรออาถรรพ์มากนะแล้วหลวงพ่อดำวัดหนองเพียนชอบอะไรวิทยุกระจายเสียงทรานซิสเตอร์ตรงไหนวัดหนองเพียนอาจารย์เห็นไหมพระพุทธรูปอะไรชอบวิทยุต้องบนด้วยวิทยุมีคนไปบนสเตอริโอไหมไม่ทราบไม่เดี๋ยวผมจะวัดนี้อยู่ตรงไหนอาจารย์แถวศรีประจันไปศรีประจันมีนี่การฉายหนังเหมือนกันแต่ว่าพิมพ์เข้าไปรู้ว่าเพราะวัดนี้ดังมากคนไปขอหวยคนไปขอหวยถูกหวยแล้วก็เอาวิทยุไปถวายเป็นไงก็ทำให้ธุรกิจวิทยุใช่ที่คนไม่ค่อยซื้อกันมันก็ขายได้มันสร้างรายได้ทุกอย่างมันสร้างรายได้ทั้งหมดนะไม่ว่าคุณจะบนอะไรแก้อะไรเถอะจงมองที่ว่ามันสร้างรายได้มันก่อเกิดธุรกิจหมุนเวียนมันก่อเกิดให้เงินสะพัดนะไอ้ความงมงายไม่งมงายมึงเอาทิ้งไปเถอะครับฉลาดมึงก็ไม่รวยอ่ะงมงายบางทีงมงายรวยกว่าครับนะเป็นงั้นโอเคอาจารย์ครับปีนี้มีงานบุญกฐินที่รับเป็นเจ้าภาพกี่วัดเรื่องบุญทานการกุศลในของเราทำอยู่ตลอดครับนะถ้าออกพรรษาแล้วนี่กฐินที่สำนักของเราก็เป็นประธานแล้วก็เป็นประธานร่วมอยู่3แห่ง3ที่3วัดครับ1ก็คือวัดอัมพวรรณรามนะหรือว่าวัดบางกุ้งใต้ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักเดิมของอาจารย์มันไม่ใช่สำนักเดิมนะที่ตั้งหมู่บ้านที่เป็นสำนักแรกของเรานะแล้วก็วัดบางกุ้งเราได้ไปบูรณะขึ้นนะวัดที่2นั่นก็คือวัดคีรีวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวัดนี้สำคัญตรงที่เจ้าวาดตาบอดท่านเจ้าวาดตาบอดนะแต่ว่าก็ยังต้องรับภารกิจเรื่องของพุทธศาสนาแล้วก็วัดวารามอยู่ก็เลยต้องไปช่วยท่านไปช่วยท่านวัดที่3ก็คือสำนักปฏิบัติธรรมหรือสำนักสงฆ์พรหมรังสีตำบลหนองปลืออำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้เรื่องกฐินเรื่อง บุญในพุทธศาสนาเป็นบุญประจำปีแล้วเราก็ยังมีทานหรือมหาทานอันเป็นบุญสากลนะครับก็คือการสงเคราะห์และอนุเคราะห์บรรดาเด็กกำพร้าเยาวชนด้อยโอกาสนะตามสถานที่ต่างๆโดยการนำเอาอาหารบ้างข
ขนมขบเคี้ยวบ้างเสื้อผ้าบ้างของแห้งต่างๆบ้างไปบริจาคแม้กระทั่งเรื่องของปัจจัยทรัพย์บางส่วนครับแล้วก็ในวันอังคารที่1กันยายนที่จะถึงนี้ครับก็จะไปเลี้ยงอาหารเย็นครับบรรยายเยาวชนด้วยอากาศที่สำนักสงฆ์ถ้ำภูผาธรรมเจริญสุขอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีครับนะอันนี้ก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถึงบรรดาท่านที่อยากจะช่วยเหลือสังคมครับหรือว่าอยากจะทำบุญที่มันเป็นบุญที่ว่าเราเห็นแล้วเราเพิ่มปิติจริงๆครับนะการที่เราได้นำอาหารไปเลี้ยงเอาเงินไปบริจาคหรือว่าเอาสิ่งของต่างๆไปบริจาคช่วยเหลือเยาวชนผู้ยากไร้ที่มาอยู่รวมตัวกันที่สำนักสงฆ์ถ้ำภูผาธรรมเจริญสุขนี้นะโดยมีท่านพระอาจารย์วันนะนะวันนะวันชัยจำไม่ได้วันชัยวันชัยท่านอาจารย์วันชัยนะท่านดูแลอยู่รูปเดียวครับนะเด็กๆอยู่กันรูปเดียวนะที่จะต้องดูแลเด็กถึง130กว่าชีวิตครับนะเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องนะเป็นทั้งผู้ช่วยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้เด็กๆนะครับช่วยเหลือเรื่องการอะไรการปฐมพยาบาลเวลาเจ็บป่วยนะเรื่องการศึกษาเรื่องการอบรมสั่งสอนทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องอาหารการกินครับนะเครื่องนุ่งห่มทุกอย่างครับนะไปเห็นแล้วสงสารท่านนะครับคนคนเดียวดูแลคนถึงร้อยกว่าคนครับไม่ใช่เรื่องง่ายเราเลี้ยงลูกคนสองคนนี่บ่นกันจะตายนะท่านเลี้ยงลูกร้อยกว่าคนคิดดูเถอะอันนี้น่าไปช่วยท่านครับน่าไปช่วยท่านแล้วแต่เราจะมีอะไรไปนะครับถึงวาระวันสำคัญนะของแต่ละท่านเช่นว่าครบรอบวันแต่งงานก็ดีครบรอบวันเกิดก็ดีครับเราลองเปลี่ยนหยุดหรือว่าลองเปลี่ยนจากการที่เราไปทำบุญกับพระสงฆ์ที่วัดเนี่ยลองไปตามสถานที่แบบนี้ดูบ้างครับแล้วจะรู้อารมณ์เลยว่าคนละอารมณ์กันเราจะได้สัมผัสที่เขาบอกว่าไม่กินก็อิ่มใช่อันนี้เราจะรู้เราจะรู้เลยนะว่าอารมณ์ที่ไม่กินก็อิ่มเป็นยังไงเราจะรู้ถึง อารมณ์ที่ว่าบุญมันเกิดมันเกิดยังไงครับไปที่นี่ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องพิซซ่าไม่ต้องเค้กไม่ต้องอะไรคือถ้าเป็นอาหารที่จะไปเลี้ยงแบบง่ายๆที่สุดนะก็คือข้าวผัดกะเพราข้าวผัดกะเพรากะเพราหมูกะเพราไก่ก็ได้เราผัดไปสักหม้อหนึ่งต่างหากแล้วเราก็เอาข้าวสวยไปครับแล้วไปตักราดเอาที่นั่นครับนะไปตักราดเอาคือไปเฉพาะมื้อเย็นนะครับมื้อเช้าเฉพาะมื้อเย็นเพราะว่าถ้าไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะครับเช้าเด็กจะไปโรงเรียนครับกลางวันกินที่โรงเรียนครับเฉพาะมื้อเย็นมื้อเย็นแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์แล้วก็กินสามเวลากินสามเวลาทีนี้ถ้าว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเด็กชอบก๋วยเตี๋ยวครับแล้วโดยเฉพาะให้เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ซี่โครงไก่นะครับซี่โครงไก่นี่ถ้าหากว่านั้นต้มไปเยอะๆเลยต้มไปให้สักหลายๆสิบตัวเลยคราวนี้อาจารย์จะไป20หรือ30เนี่ยโอ้โหคราวที่แล้วเห็นคราวที่แล้วเห็นลูกชิ้นไม่หมดนะครับใช่ซี่โครงไก่หมดลูกชิ้นไม่ค่อยชอบลูกชิ้นไม่ค่อยชอบชอบซี่โครงไก่ครับชอบซี่โครงไก่มากครับให้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่ธรรมดาไม่ต้องอะไรมากคือเส้นเนี่ยไม่ต้องเส้นเล็กไม่ต้องมีเส้นเล็กเส้นเล็กก็เส้นเล็กเลยเส้นเล็กทั้งหมดเลยนะครับหรือเส้นมีทั้งหมดเพื่อไม่เป็นภาระของท่านใช่ใช่คือขอให้เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นไอ้เส้นบะหมี่ไม่ชอบนะไม่ชอบไม่ชอบเส้นบะหมี่เส้นหมี่เหลืองอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือต้มมาม่ากินกับข้าวบางมื้อนะครับคือก็ถ้าหากว่าไม่มีใครไปเลี้ยงอาหารนะหลวงพ่อท่านจะต้องไปจ่ายวันละ 5,000 บาทครับค่าอาหารในวันละ 5,000 บาทค่าอาหารวันละ 5,000 บาทนะเด็กที่นี่ไม่ได้จ่ายเงินไปโรงเรียนนะครับแล้วทีนี้ท่านจะเอาเงินที่ไหนวันละ 5,000 น่ะถ้าเด็ก130คนถ้าจ่ายคนละ20บาททีนี้บางวันเมื่อไม่มีอะไรจะกินครับก็คือข้าวสารมันมีอยู่แล้วคนเอาไปบริจาค ก็หุงข้าวกันไว้ครับแล้วก็มาม่าที่เขาไปบริจาคไว้นั่นแหละก็ต้มหม้อใหญ่เลยนะต้มหม้อแขกต้มให้เดือดหม้อใหญ่ก็เอามาม่าใส่กินกับข้าวก็กินข้าวกับมาม่ากันคือผมก็เคยกินอาจารย์เคยกินไหมเคยอะเคยกินเคยกินเคยกินจะให้กินบ่อยๆก็ไม่ไหวครับอันนี้สภาพที่เราได้ไปเห็นมาครับเดี๋ยวก็จะไปทำเรื่องซ้ำให้บ่อยๆนะครับหลวงพ่อเผื่อคนจะได้เข้าไปช่วยมากขึ้นใช่ใช่ก็คืออยากเราก็อยากเป็นสะพานบุญนะครับอยากเป็นสะพานให้ท่านใดหรือว่าองค์กรใดครับที่จะเข้าไปช่วยเหลือก็ยินดีเลยครับก็ถ้าจะเดินทางก็ GPS พิมพ์ไปได้เลยวัดอะไรนะที่อยู่ใกล้วัดพะวง
ถ้าจะให้เดินทางสะดวกนะให้พิมพ์วัดเขาวงวัดเขาวงอำเภออำเภอหนองม่วงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวัดเขาวงเพราะว่าทางเข้าสะดวกทางเข้าสะดวกคือเข้าที่วัดเขาวงเลยเข้าที่วัดเขาวงนะครับแต่มีคนไปทํา GPS ไว้เข้าอีกทางอาจารย์เคยเข้าทางไหนอีกทางนึงอาจารย์เคยเข้าเหรอทางที่ไปถ้าเราไปครั้งแรกไปพิมพ์ชื่อสำนักสงฆ์เลยนะครับโอ้โหมันจะลัดทุ่งลัดท่าไปมันลำบากจริงถ้าไปเข้าวัดเขาวงเนี่ยพอเข้าซุ้มประตูวัดเขาวงไปได้ประมาณสักไม่เกิน200เมตรนะเจอทางแยกที่เป็นเลี้ยวซ้ายเจอทางแยกที่เป็นเลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวขวาจะไปวัดหนึ่งใช่ใช่อันนั้นแหละคือเลาะไปเลาะชายเขาไปนิดเดียวก็ถึงแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือเด็กที่นี่ร้อยสี่ไอ้สามสิบกว่าคนเนี่ยไม่มีพี่เลี้ยงกันเองใช่ดูแลกันเหมือนพี่ดูแลน้องที่นี่ก็บอกแล้วว่ามีหลวงพ่อคนเดียวท่านพระอาจารย์วันชัยคนเดียวนะแม่ครัวไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีอะไรไม่มีทั้งหมดครับเด็กอยู่กันเองเด็กโตต้องดูแลเด็กเล็กพี่ต้องดูแลน้องอยู่กันแบบนี้เองนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ